แล้วก็ประกอบกันสี่ด้านและตอนนี้คุณโอดาบกำลังแจกจ่ายภารกิจให้กับลูกน้องของเขาสั่งคุณโอดาบหยิบดินสอขึ้นมาคุณโอดาบหยิบมีดคุณโอดาบถือมีดคุณโอดาบกระแทกผมคุณโอดาบอย่ามาหาเรื่องกับผมผมบอกแค่นี้แหละอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นแล้วครับโหเหตุการณ์อะไรวะเหตุการณ์อะไรวะไอจูนทำของของกูข้างๆไอจูนทำของข้างๆพังนะฮะไอจูนทำเลื่อยของกลุ่มข้างๆพังแล้วจะไม่ชดใช้ฮะเราไปดูหลักฐานไปดูหลักฐานกันดีกว่าฮะก็ใบเลื่อยตรงนี้ฮะหักครึ่งเลยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เป็นของมรดกหรือเปล่าคือบางทีแบบราคาอาจจะไม่ใช่อะไรตัววัดแต่มันอาจจะมีมูลค่าทางจิตใจอะไรจิตใจใช่ๆสมมติถ้าเกิดพ่อเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดแต่ว่าเอ้ยเลื่อยเนี่ยทำให้แบบไปอะทำให้เขาประสบความสำเร็จอะแต่เขามาหักก่อนอะคงทำอะไรไม่ได้ละนั่นแหละสิ่งที่ไอจูนฮะสิ่งที่ไอจูนทำฮะขอโทษด้วยซื้อให้ขอโทษขอโทษด้วยเดี๋ยวซื้อให้คือการเลี้ยงลูกภาษาไทยเขายังแบบนี้อยู่แล้วครับไม่รู้อาจจะเป็นโจทย์ปัญหาเปล่าตีความเอาเองใช่ต้องตีความเอาเองอ่านอาจจะงงแต่ก็นั่นแหละครับก็คือของมันพังไปแล้วที่นี่ก็มีกล้องนะครับครับที่คุณทำอะไรพังครับไม่มีนะอ้าวคุณไปทำอะไรใครเขาอ่ะดีกาไม่คิดนัดเมื่อกี้เห็นว่าดีกาทำอะไรทำอะไรเขาอ่ะพวกกูอยู่เฉยๆนี่ตัดปกติตัดดีๆเลยคุณสุรจูนดูผลงานคุณดูผลงานคุณผมว่านี่ไม่น่าใช่ผมนะนี่ไม่น่าใช่ผมนะผ้ายังไม่เอาผ้ามาอีกเราทำไปอ่ะอู้เดี๋ยวหักเงินเดือนเว้ยลูกค้าเล่นงานนี้โอดาเร็วๆหน่อยโอดาลูกค้าเล่นงานเนี้ยไอโอดาเลยเหรอคุณถ้าบอกไหมเนี้ยมาไอประทีปตัดดีๆนะนี่อย่าให้คาดเคลื่อนไปนะบินเดียวก็ไม่ได้นะอย่าคาดเคลื่อนนะเว้ยเฮ้ยนี่ดูแบบดีๆนะเว้ยอย่าให้คาดเคลื่อนทำงานให้คุ้มค่าจ้างหน่อยลูกค้าจ้างมา300300เท่าไหร่ผู้เสียไป500300ดอลต่อคนถือว่าทำงานปกติที่อื่นก็ให้ต่อเดือน300ดอลเนี่ยของกูนี่ไม่ใช่ต่อเดือนอ่ะ300ดอลต้องทำตลอดชีวิตเอานี่ก็ทำดีๆหน่อยสิติดปานี่หน่อยอย่าคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วมีพูดดีได้มาถ่ายให้แล้วมึงมาทำโอ้ไอ้นี่ก็ฟังเพลงในเวลางานแต่งตัวอะไรของมึงเนี่ยอาดิดาสให้มึงเท่าไหร่เนี่ยให้เยอะกว่าที่มึงให้กูอ่ะเฮ้ยนี่300ดอลอะไรคุณมายกมืออะไรมันใช่เวลาไหมลูกค้าเร่งงานอยู่เนี่ยแล้วลูกค้าคนนี้คุณรู้ไหมเขาเป็นใครเขาเป็นศิลปินระดับโลกคุณรู้จักไอจูนนี่มันไม่ใช่เวลานอนมันใช่ไหมมันใช่เวลานอนไหมมันใช่ไหมล่ะแล้วนี่อะไรคุณดมกาวในเวลางานได้ไงเดี๋ยวผมจะกลับมาดูงานใหม่นะถ้าไม่คืบหน้านะผมจะหักเงินเดือนคุณจาก300ดอลไม่เหลือเงินเดือนใช้แน่แล้วคุณตายเฮียอะไรตกใจหมดเลยผมเกือบพังเลยมาทำงานสายอ่ะผมหักเงินเดือนคุณไปแล้วเนี่ยคุณโดนไล่ออกไม่คือหมอ